ต่ายใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ180กรัมผงฟูค่ะครึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาค่ะครึ่งช้อนชาร่อนนะคะพักเอาไว้ก่อนใช้เนย100กรัมน้ำตาลทราย180กรัมเกลือป่นค่ะ1ใน4ช้อนชากลิ่นนมเนยนะคะสักครึ่งช้อนชาตีด้วยความเร็วกลางๆค่ะข้นแบบนี้นะคะขึ้นฟูแบบนี้เลยใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะ180กรัมคลุกก่อนนะคะผสมให้เข้ากันนะคะทาเนยขาวที่ถาดนะคะเวลาเอาไปอบคุกกี้จะได้ไม่ติดค่ะเอาคุกกี้นะคะใส่ถุงบีบไปค่ะบีบเว้นระยะด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้พองนะนำคุกกี้ไปอบค่ะไฟ180องศานะคะอบ15นาทีตอนนี้เราอบคุกกี้จนสุกแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนะ